เราเรียนอะไรไปแล้วบ้างเราเรียนเรื่องนี่เนาะโอเคเราเรียนกำลังเรียนเรื่องอนุกรมอันนั้นบวกธรรมดาเราไม่ค่อยสนใจแล้วยังไงมันก็คงจะหยุดแน่ๆคราวนี้เราสนใจถ้าคุณบวกเราบวกแล้วมากอินฟินิตตัวเข้าไปเป็นยังไงเรามีทฤษฎีแรกเอาไว้ทดสอบแบบง่ายที่สุดคือ divergent testจำได้เนาะการทดสอบการรูออกแล้วรู้ว่าถ้าหางหางไม่เล็กก็คือไม่ศูนย์อนุกรมนั้นรูออกแน่นึกตามนะครับถ้าเวลาคุณมาบวกบวกเพิ่มตัวท้ายๆมันดันไม่เล็กพอมันจะรูออกแต่ถ้าตัวท้ายๆเล็กตอบได้ไหมว่ารูเข้าตอบไม่ได้นะเข้าใจว่าตัวอย่างที่ชัดเจนคือ1ส่วน n ตัวนี้เป็นตัวพิเศษที่ดูท้ายๆคือเทคลิมิตมันเข้าศูนย์แต่มันรูออกโอเคเพราะนั้นทฤษฎีนี้ตอบได้ว่าถ้าไม่ศูนย์จะรูออกถ้าเป็นศูนย์ต้องไปใช้วิธีอื่นๆโอเคไหมในชีวิตจริงมีกลยุทธ์เป็นแบบนั้นเนาะเพราะนั้นอย่างนี้คุณเช็คของเก่าเทคลิมิตโป้ง1ส่วน3ไม่ศูนย์สรุปเลยรูออกถ้าคุณได้ศูนย์ตอบอะไรไม่ได้เลยโอเคต่อ Integral Test เราไม่ได้พูดกันเยอะนะข้อสอบก็ไม่แต่จริงมันเป็นพื้นฐานของ P อนุกรม P ต่อไปคอนเซปต์ง่ายๆก็คือถ้าตัวฟังก์ชันตัวอนุกรมรูเข้าได้ตัวอินทิเกรตก็ต้องรูเข้าด้วยซึ่งคุณเห็นว่าอินทิเกรตคือสีเหลืองโอเคฟังก์ชันที่เป็นซิกมาจุดๆๆๆมันเป็นแค่แท่งถ้าไอ้แท่งรูเข้าไอ้เหลืองพื้นที่ก็จะเข้าด้วยเพราะเหลืองมันมากกว่าซิกอีกอะไรแบบเนี้ยโอเคเพราะเราได้ข้อสรุปออกมาว่าเรื่องนี้เนาะข้อสรุปเด็ดๆที่ออกจากอนุกรม P เราจะได้อนุกรมชื่อ P ซึ่งตามนี้คนเจอเมื่อไหร่ x กำลังตัวเลขโอเคอีกทีเนาะถ้าตัวเลขนี้มากกว่า1จะรูเข้าก็คือมันเข้าศูนย์เร็วมันรูเข้าถ้ามันน้อยกว่า1เมื่อไหร่รูออกสามารถอ้างอิงได้เลยเวลาคุณจะไปเปรียบเทียบต่อไปนะครับก็คือว่าถ้าเมื่อไหร่มันไม่เป็นศูนย์ถ้าเมื่อไหร่มากกว่า1รูเข้าหมดถ้าน้อยกว่า1หรือเท่ากับ1รูออกพอนะต่ออ่ะเรื่องใหม่ทดสอบโดยการเปรียบเทียบดูนะการเปรียบเทียบ comparison test compare ว่าเปรียบเทียบอ่ะคิดเหมือนลูกบอลก็ได้ครับนี่คงมีของที่คุณต้องการอยู่ตรงนี้คุณอยากรู้ว่ามันลูกเข้าลูกออกคุณมีทางเลือก2อย่างคือเอาตัวหนึ่งที่ใหญ่กว่ามันถ้าตัวที่ใหญ่กว่าลูกเข้าสังเกตดีๆนะครับเป็นไงครับตัวที่เล็กกว่าก็จะรูเข้าด้วยเหตุผลเพราะอะไรขนาดตัวใหญ่มันยังรูเข้าตัวที่เล็กกว่าก็ต้องเข้าด้วยนี่คือความหมายเห็นไหมตัวอย่างเช่นเดี๋ยวเราลองดูนี่ก็ได้1ส่วน x กำลัง2เนี่ย2 x กำลัง2ตัวนี้รูเข้าไหมไม่รู้ไม่รู้ใช่ป่ะโอเคคุณบอกหาตัวที่ใหญ่กว่าคุณคิดว่าใครใหญ่กว่ามันถ้าใส่ x เข้าไปเยอะๆตัวนี้แล้วกันผมเปลี่ยนเลขนิดนึงเนาะเอาเป็น3ผมบอกว่าใครใหญ่กว่ามันตัวนี้ใหญ่กว่าเมื่อ x ไกลๆ x จะใหญ่กว่า2ถูกไหมx เป็น10 x เป็น20 x เป็นเรื่อยๆตัวนี้มันคงที่ที่2 x ตัวนี้ใหญ่กว่าโอเคคุณจะเห็นว่าในแต่ละเทอมตัวเนี้ยตัวนี้จะเป็นยังไงครับใหญ่กว่าเสมอแต่ตัวนี้ถ้าคุณวาดดีๆเขียนดีๆมันกลายเป็นอะไร1ส่วน x กำลัง2ซึ่งเป็นอนุกรม p ใช่ป่ะที่ p เป็น2และรูเข้า
คุณก็เลยได้ว่าตัวใหญ่ยังรู้เข้าตัวที่เล็กกว่าก็ต้องรู้เข้าด้วยอารมณ์ประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวลองดูต่อคุณบอกให้มีกรณีหนึ่งถ้าใครเดาได้เดาได้ว่าคุณมีสิ่งที่คุณสนใจตรงนี้คุณอยากให้ตัวนี้รู้ออกคุณจะทำยังไงระเบิดมันออกเอาตัวหนึ่งไปมุดอยู่ข้างล่างมุดอยู่ใต้มันผมพยายามจะวาดประมาณนี้เนาะตัวนี้นะครับถ้าตัวที่เล็กกว่ารูออกเป็นไงตัวที่ใหญ่กว่าก็ต้องรูออกแน่ๆหรือภาพบอกไหมตัวนั้นสีแดงเราไม่รู้แต่เรามีตัวที่เล็กกว่ามันให้รูออกใช่ป่ะตัวมันเองสีแดงก็ต้องรูออกด้วยลักษณะมันทางมันออกอย่างเงี้ยครับอันนี้รู้สึกลักษณะมันบีบมันเข้าอารมณ์คือแบบนี้เลยแค่นี้ตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนี้เลยก็ได้ครับข้อความแรกอันนี้จงทดสอบว่าอนุกรมนี้รูเข้าหรือรูออกบล็อก n ส่วน n คุณโหงงเนาะล็อก n ไม่เคยรู้จัก n คุณจะไม่เคยเห็นมาก่อนคุณก็บอกว่าวิธีทำเพราะว่าอะไรคุณก็เดาตัวนี้คุณเดาคุณต้องมีเซนส์ก่อนนิดนึงว่าคุณคิดว่าตัวนี้จะรู้เข้าหรือรู้ออก1ส่วน n มันรู้ออกอยู่แล้วเอาล็อก n มาคูณเป็นไงใหญ่กว่าเดิมอีกควรต้องออกด้วยซ้ำบางคนบอกว่าเพราะตัวนี้ใหญ่กว่าเท่ากับ1ส่วน n จริงหรือไม่คิดล็อก n ใหญ่กว่า1มั้ยล็อกใหญ่กว่ามันนะผมก็บอกว่าจริงทุกn ที่มากกว่า eถูกไหมถ้า n เป็น e อ่ะมันจะได้1ถ้าคุณจำลักษณะกราฟล็อกต้องใช้ความรู้เก่าไหมเนาะกราฟล็อก จุดที่เป็น1ก็คือค่า e คุณเห็นไหมหลังจากนี้เป็นต้นไปล็อกเป็นไงใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นคุณก็เลยบอกว่าพอล็อก n ส่วน n มากกว่าเท่ากับ1ส่วน n จริงทุก n ที่ใหญ่กว่า eคุณก็เลยตอบได้ว่าโดยยังไม่จบและให้ข้อมูลเพิ่มครับอนุกรมตัวนี้รูเข้าหรือรูออกเป็นอนุกรมอะไร p เขียนนี้เลยเนาะมี p เท่ากับ1ซึ่งp เท่ากับ1เป็นไงซึ่งรูปออกคุณก็สอดคล้องไหมเช็งนะคุณหาตัวที่เล็กกว่าแล้วยังรูปออกแสดงว่าตัวตั้งต้นต้องออกแน่ๆเพราะว่าขนาดตัวเล็กอ่ะมันยังออกคำว่ารูปออกคืออะไรมันบวกกันแล้วมันไม่สิ้นสุดตัวที่ใหญ่กว่ามันก็ต้องบวกแล้วได้ค่าเยอะกว่ามันก็ต้องรูปออกแน่ๆดังนั้นเขียนเยอะหน่อยนะโดยการเปรียบเทียบเขียนยาวอ่ะ comparison ดีกว่าโดย comparison test โจทย์ก็จะรูปออกด้วยถ้าคุณจะเขียนยาวๆก็คือ sigma log n หาร n รูปออกด้วยจบบางข้อความนี้ส่วนใหญ่เรื่องนี้ส่วนใหญ่คือคุณต้องคิดเขียนเยอะเขียนคณิตศาสตร์นิดๆหน่อยๆครับที่เหลือเป็นเหตุผลอย่างเดียวเนาะฝึกให้เรามีเหตุผลมันเดี๋ยวเราทำโจทย์เยอะๆครับเรื่องพวกนี้ต้องโจทย์เยอะอย่างเดียวเลยแล้วคุณต้องคิดถ้าคนมานั่งมองๆเขียนๆไปไม่มีทางทำได้เลยมั่วก็ไม่ออกเข้าใจไหมโซนนี้เป็นโซนแบบใช้ความคิดขั้นสูงขั้นรุนแรงอะไรเงี้ยอ่ะจ
จำรูปให้ได้ถ้าอยากให้รูปออกคุณต้องหาตัวที่เล็กกว่ามันระเบิดมันออกถ้าคุณอยากหาตัวมันรูปเข้าคุณต้องหาตัวที่ใหญ่กว่ามันคลุมมันได้เข้าใจปะถ้าคุณทำทิศตรงข้ามนะจะสรุปอะไรไม่ได้เลยจริงไหมเอาลองเนาะวาดรูปเล่นๆเนาะความหมายคือถ้าคุณมีตัวนี้ไม่รู้รูปเข้ารูปออกหรือคุณมีของที่เล็กกว่าแล้วรูปเข้าเป็นไงครับคุณก็งงถ้ามันจะเป็นสรุปอะไรข้างนอกได้นึกภาพออกไหมตัวไหนรูปเข้าคุณก็งงฮะแล้วข้างนอกอ่ะไม่เกี่ยวอะไรเห็นปะพอนึกออกเลยเนาะเอาใหม่คุณมีตัวนี้อยู่คุณได้ตัวที่ใหญ่กว่าแต่ด้านรูปออกเป็นไงข้างในยุ่งอะไรมาสรุปอะไรไม่ได้อีกถูกป่ะเธอก็ไปของเธอดิข้างฉันก็อยู่ของฉันเธอไม่เบียดอะไรฉันเลยนึกภาพออกมั้ยไอ้อย่างนี้คือผิดเข้าใจมั้ยมีอยู่เฉยๆคุณไปหาตัวใหญ่กว่ามาลูกออกอ้าวเธอก็ออกไปสิฉันก็ไม่เห็นจะเกี่ยวอะไรกับเธอเลยเข้าใจใช่ป่ะหรืออีกในกรณีนึงคือคุณมีอยู่คุณได้ตัวที่เล็กกว่าแต่ดันลูกเข้าเป็นไงครับอ้าวเธอก็เข้าไปของเธอฉันก็อยู่ตรงนี้เธอไม่ได้บีบอะไรให้ฉันเป็นไปตามเธอเลยเข้าใจใช่ป่ะเพราะไอ้ของแบบนี้คือผิดสิ่งที่ควรต้องเป็นคือตามข้างบนนี้เนาะถ้าคุณอยากให้มันลู่ออกต้องหาตัวที่เล็กกว่าไปแทรกลงมาเข้าใจไหมการขวางคออะไรเงี้ยเนาะเขากำลังจะไอ้นี่อยู่แล้วเข้าแทรกตรงกลางเลยแล้วเราเปิดแยกคู่นี้ออกหรือแม้คุณเป็นยังไงอยากให้คู่นี้นี่เข้าหากันคุณก็ต้องมีมันล้อมรอบให้หมดใช่ป่ะแล้วบีบวงล้อมเข้าไปมันก็จะลู่เข้าโอเคตัวอย่างประมาณนี้เดี๋ยวเราทำต่ออ่ะตัวอย่างที่12คุณเจอตัวนี้คุณก็ต้องมีเซนส์นิดนึงก่อนว่าควรรูปเข้าหรือรูปออกซึ่งคุณเห็นแล้วว่าเป็นไงครับเลขยกกำลังอยู่ข้างล่างวิ่งเร็วใช่ป่ะจำได้เนาะ2กำลังอะไรผมแค่แทน10เข้าไปก็1ส่วนพันกว่าแล้วแทนเป็น100เข้าไปโอ้โห2กำลัง100เลขกี่หลักก็ไม่รู้เยอะไปหมดมันวิ่งเข้าศูนย์เร็วเพราะตัวนี้น่าจะรูปเข้าถ้าคุณน่าจะรู้เข้าคุณต้องหาตัวที่ใหญ่กว่ามากกว่าคุณก็ไปนั่งเช็คใครเนาะจะใหญ่กว่านี้โดยทั่วไปอย่าไปคิดมากเครื่องหมายต้องถูกก่อนนะถ้าเครื่องหมายคุณผิดปั๊บเลิกคุยอะไรนะครับเพราะมันจะเข้ากรณีที่ไม่มีเหตุผลคุณจะไปเข้าของคุณเองเพราะฉะนั้นคุณต้องหาตัวที่ใหญ่กว่าคำถามหาจากไหนหาจากโจทย์แต่งโจทย์นิดนิดสิเหลาเหลากลาวหน่อยเอาเลขอะไรออกสักหน่อยเติมเลขอะไรเข้าให้มันใหญ่ขึ้นคำตอบคือคุณก็หลับหูหลับตาก็ใส่นี่เลยเช็คสิใหญ่กว่าจริงไหมตัวหารน้อยลงถูกปะค่าใหญ่ขึ้นจริงทานไหมตัวหารน้อยลงค่าใหญ่ขึ้นคนมีขนมห่อหนึ่งแบ่งกิน10คนไปไงกับแบ่งกิน100คนเนี่ยตัวหารมันเยอะใครได้กินเยอะเข้าใจใช่ป่ะนึกถึงตัวหารอย่างนั้นครับมีขนมห่อหนึ่งกินกันสองคนโอเคคนมีขนมห่อหนึ่งผมให้แบ่งกันทั้งห้องอย่างเงี้ยตัวหารมันเยอะค่าจะน้อยลงตัวนี้เป็นไงครับตัวหารเป็นไงตัวหารน้อยลงใช่ป่ะค่าใหญ่ขึ้นถูกต้องคุณก็ต้องออกอีกให้เหตุผลอีกเนาะและ1ส่วน2กำลัง n เป็นอนุกรมอะไรถ้าคุณมองดีๆนะทางซ้ายคือของที่เราไม่รู้จักทางขวาเวลาเอาคนมาเทียบต้องเป็นคนที่รู้จักใช่ไหมคุณต้องตอบได้ว่าตัวนี้เข้าหรือออกตัวนี้เข้าหรือออกคุณก็ต้องตอบเป็นอนุกรมแหละตัวนี้เป็นอนุกรมเรขาคณิตใช่ป่ะต้องทานนะแทน n เป็น1แทน n เป็น2 1ส่วน2เท่ากับ1ส่วน4 1ส่วน8อนุกรมเรขานะบวกกันไปเรื่อยๆมีพอเป็นอนุกรมเรขาคณิตคุณต้องถามว่ามี r เป็นเท่าไหร่อัตราส่วนร่วม1ส่วน2ใช่ไหมต้องบอกเลยอีกที่น้อยกว่า1เพราะอะไรเราจะใช้ทฤษฎีนะตรงนี้อ้างอย่างเดียวเลยนะครับ1ส่วน2น้อยกว่า1ซึ่งรู้เข้ารู้ออกอัตราส่วนร่วมน้อยกว่า1ปั๊บเลขคูณมันหดแล้วรู้เข้าคุณก็เลยได้ว่าโดย comparison test
โดยการเปรียบการทดสอบการเปรียบเทียบก็ว่าไป comparison test ก็ได้คุณก็จะได้ว่าอะไรครับตัวนี้คือโจทย์รูปอะไรเข้าด้วยพอไหวปะเป็นดีๆนะครับต้องเขียนอย่างนี้เลยนะประมาณนี้นะครับเพราะนักคณิตศาสตร์นิดเดียวนะครับที่เหลืออยู่ในหัวเราที่เราต้องคิดและชี้แจงให้เขาดูนะถ้าคุณเขียนในบรรทัดนี้ก็ไม่มีประโยชน์เพราะคุณไม่บอกว่ามันเข้าหรือออกแล้วคุณก็ไม่ต้องจําเป็นต้องมานั่งถามว่าเฮ้ย r เป็น1ผลบวกเท่าไรอะไรไม่เอาเลยเนาะรู้อย่างเดียวแค่เข้าหรือออกอ้างจากสิ่งที่มีเพราะตอนนี้เรามีของให้เล่นอยู่ประมาณ2อย่างมาเลขาถ้า r น้อยกว่า1รู้เข้า r มากกว่า1รู้ออกอนุกรม p มันตรงข้ามนิดนึงเนาะถ้า p มากกว่า1จะรู้เข้า p น้อยกว่าหรือเท่ากับ1รู้ออกว่ามันยากไหมนี่ยากผมก็ว่ามันยากแล้วมันมีข้อจำกัดเยอะทำไงดีทั้งนั้นเราก็เลยมีตัวพิเศษที่ผมชอบมากกว่าเยอะอันนี้ก็เคลียร์นะครับจำรูปให้ได้นะรูปอยากให้เข้าหาตัวมาคลุมเป็นตัวใหญ่กว่าอยากให้ออกต้องแทรกตัวลงไปต้องเล็กกว่าแล้วระเบิดออกโอเคอ่ะต่อห้ามพูดเรื่องระเบิดบนเครื่องบินรู้ไหมวะคุยไปมาคุยดีอยู่ดีคนปุ๊บเขาอันเลยเขาไล่คนลงจับเขาคุกโน่นนี่นั่นเลยนะเข้าใจปะคนขึ้นเครื่องต้องไม่พูดเรื่องพวกนี้เลยเฮ้ยมีระเบิดอะไรอ่ะเรื่องต่อไปเรื่องนี้ผมว่าง่ายกว่าเยอะแล้วชื่อมันคล้ายๆกันผมว่านี้ง่ายผมว่าเนาะมันก็ง่ายทุกเรื่องเลยจริงๆอะแต่ผมว่าอันนั้นมันมีข้อจำกัดบางอย่างเดี๋ยวเราชี้ให้ดูเช่นผมยกให้ดูเลยก็ได้ไอ้ตัวอย่างนั้นน่ะทำไมเราถึงต้องมีตัวนี้เจอตัวนี้เข้าไปนะครับนี่2กำลังเอ็นลบ1คุณคิดว่าตัวนี้จะลูกเข้าหรือลูกออกคุณก็บอกว่าเฮ้ยมันแตกต่างอย่างเดิมนิดเดียวเองใช่ป่ะมันไม่น่าจะทำให้สาระสำคัญเสียไปใช่ป่ะคุณถามคุณไปคอมแพร์ได้ไหมการจะลูกเข้าได้คุณต้องหาตัวที่ใหญ่กว่าและลูกเข้าใครใช้ตัวนี้หรือไม่ไม่ใช่ตัวนี้เล็กกว่าเห็นยังคุณก็เริ่มเขาจะหาใครใหญ่กว่าจริงๆแล้วไงบวกสองก็ไม่ใช่ครับว่าหรือทำยังไงจะลบสองอ่ะคุณก็งงอีกอะไรวะแล้วลบสองจะเล็กจะใหญ่แล้วตัวนี้คุณรู้จักเหรอว่าเป็นยังไงเข้าใจใช่ไหมคุณก็เริ่มมีข้อจำกัดพอสมควรคุณก็เลยแต่ส่วนใหญ่เด็กไม่คิดนะครับเขียนเลยเขียนอย่างนี้ปั๊บก็เจ๊งเนี่ยแหละก็เลิกเลยเพราะฉะนั้นถ้าเจอข้อแบบนี้คนไม่ต้องคิดเยอะวิธีนี้จะช่วยเราได้คือเดี๋ยวนะ limit comparison test แปลไทยก็คือทดสอบโดยการเปรียบเทียบลิมิตก็ของโปรดแล้วเนาะเรียนแคลมาหนีลิมิตไม่ได้เลยนะครับทุกเรื่องจะดิฟจะอินดิเกตลิมิตล้วนๆแต่เราไม่ค่อยเคยเจอในอินดิเกตมากนักหรอกข้อ8ทฤษฎีบอกนี้บอกว่าเงื่อนไขส่วนใหญ่ก็อนุกรมบวกหมดนะครับตอนนี้เรายังไม่ยุ่งกับเลขลบอ่านดูถ้าลิมิตนะเงื่อนไขแรกถ้าลิมิต an ส่วน bn ได้ตัวเลขที่ไม่ใช่0สองอนุกรมนี้จะลูกเข้าหรือลูกออกพร้อมกันเลยงงไหมอันนี้ก็ powerful ดีนะครับถ้าคุณเข้าใจคำว่าลิมิตเมื่อมันไปไกลๆความหมายคืออะไรถ้าผมชอบบอกว่าความเร็วใช่ปะตอนไปอินฟินิตี้เอามาหารกันปุ๊บแล้วผมได้ตัวเลขผมจะตอบได้ว่ามันเร็วพอๆค่ะเขาได้คำว่าพอๆกันไหมเร็วพอๆกันเช่นถ้า C เป็น5นะว่าล่ะข้างบนเร็วเป็น5เท่าของข้างล่างถ้า C เป็น10ก็คือข้างบนเร็วเป็น10เท่าของข้างล่างแต่ในความหมายก็คือมันยังเปรียบเทียบกันได้อยู่โอเคถ้าเมื่อไหร่คุณได้ตัวเลขผมจะสรุปว่ามันเร็วพอๆกันพอมันเร็วพอๆกันปุ๊บคุณก็เลยตอบได้ว่าไงครับมันจูงมือกันเลยถ้ามันเข้าฉันเข้าเธอเข้าด้วยถูกปะ
ถ้าฉันออกเธอก็ต้องออกด้วยเพราะมันเร็วพอๆกันนึกภาพออกไหมอารมณ์คือแบบนี้โอเคอันนี้ต้องระวังนะห้ามเป็นศูนย์นะมีเงื่อนไขเพราะอันนี้ถ้าคุณทำในกรณีนี้คือคุณเลือกตัวได้เหมาะสมแล้วมันจะลู่เข้าพร้อมกันทันทีถ้าเข้าถ้าออกก็ออกพร้อมมันเลยคุณให้คำนึงถึงความเร็วเอาถ้านี้ล่ะ AN ส่วน BN เป็นศูนย์สรุปว่าไงใครเร็วกว่าเฮ้ยวิ่งเข้าไปเป็นศูนย์เท่าไหร่ข้างล่างเร็วกว่าถูกปะข้างล่างไปอินฟินิตี้เร็วกว่าถ้าเปรียบเทียบแบบนี้คุณต้องตอบเลยว่าข้างบนช้ากว่าข้างล่างเฮ้ยข้างล่างไปเร็วกว่าไปอินฟินิตี้เร็วมากถูกปะเกิดอะไรขึ้นต้องพร้อมเหมือนเงื่อนไขว่า BN ลู่เข้าถ้า BN ลู่เข้า AN จะลู่เข้าด้วยเหตุผลเพราะอะไร BN มันวิ่งเร็วแสดงว่า BN ใหญ่กว่าเห็นภาพออกไหม BN ส่วน AN ถ้า BN ลู่เข้าถ้า BN ใหญ่กว่าและลู่เข้าเข้า comparison เก่าไหมมันจะลู่เข้าด้วยค่อยๆย่อยนึกดูดีๆตัวนี้ล่ะ AN ส่วน BN เป็น infinity แล้วใครเร็ว A มันเร็ว BN มันช้าใช่ป่ะเทียบกันแล้วเนาะถ้า BN ลู่ออก AN ก็จะลู่ออกด้วยหมายความว่าตัวช้ายังลู่ออกตัวที่ใหญ่กว่าตัวนี้ก็ต้องลู่ออกด้วยความหมายเทียบอย่างนี้ก็คือประมาณนี้ครับ AN น้อยกว่า BN บวกกับ BN ลู่เข้าเลยบีบให้ AN ลู่เข้าเห็นไหมเข้าเรื่องเดิมเลยถ้า AN ส่วน BN มี infinity สรุปว่าอะไร AN ใหญ่กว่า BN ถือว่าแต่ BN มันรั่วออกเป็นไงระเบิดออกเองก็เลยต้องออกด้วยชื่อมันเลยคล้ายๆกันว่า limit comparison ความกรณีที่แนะนำหรือดีที่สุดเลยถ้าคุณเลือกได้เอาอันแรกเท่านั้นเลยครับหลีกเลี่ยง infinity หลีกเลี่ยงศูนย์ซะหลีกเลี่ยงยังไงด้วยการเลือกตัวเหมาะๆโอเคนะโจทย์มันมีหลายเลเวลนะครับเราค่อยฝึกกันไปก่อนเนาะอ่ะเรามาลองดูเรามาลองดูใครมีคำถามไหมพยายามตอนนี้เรียนรู้ทฤษฎีรู้วิธีทำไปเนาะตอนนี้แหละเมื่อกี้ผมบอก2ลบ A ลบ1เนาะอ่ะมาดูได้นี่จงตรวจสอบว่าตัวนี้ลู่เข้าหรือลู่ออกเซนต์มาก่อนว่าน่าจะลู่เข้าแต่คอมเพร์ไม่ได้เพราะคุณหาตัวที่ใหญ่กว่าไม่เจอโอเคเพราะคุณตัวใหญ่กว่าไม่เจอคุณเราเรียนเรื่องนี้อยู่นี่นะก็ยากไปใหญ่ลุยไปเลยคือ ทำแบบนี้นะครับให้เขียนให้เป็นมนุษย์ก็ได้ครับให้ซิกมา AN คือโจทย์เท่ากับ1ส่วน2กำลัง N ลบ1รู้อย่าง AN คือตัวที่เห็นโอเคคุณก็จะให้อีกเนาะกำหนดอีกให้ซิกมา BN คือตัวที่คุณอยากจะมาเทียบเอาใครคราวนี้ก็อย่างที่บอกอย่าไปคิดไกลครับมันอยู่แถวๆเพื่อนนี้แหละ1ส่วน2กำลัง Nโอเคคุณก็ต่อด้วยเพราะว่าก็ได้นะครับเขียนให้เป็นมนุษย์เอาครับเพราะว่าตัวนี้เป็นอนุกรมอะไรกรมเลขาถูกปะมี r เท่ากับ1ส่วน2ใส่เหตุผลนี้เนาะน้อยกว่า1ถูกปะย้อนเงื่อนไขแย่ซึ่งลู่เข้าสำคัญนะครับคุณต้องมีตอบให้ได้ก่อนนะมันลู่เข้าหรือลู่ออกโอเคทำไงครับพิจารณาตัวนี้ลิมิตโจทย์ว่าไง
an ส่วน bn n take infinity ปึ้งคำนวณเลข n คืออะไรมองดีๆหนึ่งส่วนโอ้เดี๋ยวปึ๊บต้องลิมิต n เขียนสวยๆก็ว่าไปเนาะข้อสอบมีไม่กี่ข้อแต่ละข้อก็คะแนนแรงเลยนะลบหนึ่ง an เนาะพอส่วน bn ระหว่างส่วนมันจะสลับขึ้นไปเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนหารเปล่าเอาให้ดีนะครับมันจะสลับแบบนี้เสมอเลยนะครับหน้าที่เราคำนวณลิมิตทำไงครับใช่ป่ะคุ้นเจอกันมาตั้งแต่แถวหนึ่งเอาไงถ้าดีสุดก็ดีกรีสูงสุดหารตลอดใช่ไหมเอาสองกำลัง n หารตลอดทันเปล่าสองกำลัง n หารสองกำลัง n ได้หนึ่งสองกำลัง n หารสองกำลัง n ได้หนึ่งสองกำลัง n หารหนึ่งเหลือหนึ่งส่วนสองกำลัง n เทคลิมิตได้อย่างมั่นใจว่าเป็นการเขียนช้าสุดชีวิตเลยหนึ่งส่วนหนึ่งลบศูนย์ถูกไหมหนึ่งเทคลิมิตก็หนึ่งหนึ่งเทคลิมิตก็หนึ่งไอ้ตัวนี้ n ไปไกลๆหนึ่งส่วนเลขใหญ่ศูนย์แน่ได้เท่ากับหนึ่งพอได้ตัวเลขปุ๊บที่ไม่ใช่ศูนย์ด้วยนะดีใจเนาะแสดงว่าอะไรครับถ้ามันเข้าด้วยถ้ามันออกด้วยโอเคมันจูงมือกันไปเลยเนาะเพราะฉะนั้นคุณถ้าเลือกตัวดีจะได้ตัวเป็นตัวเลขคุณก็เลยสรุปได้ว่าโดยอะไรนะLimit comparison test คุณจะแปลไทยทดสอบเปรียบเทียบลิมิตนั่นแหละเดี๋ยวฝึกเขียนพวกนี้บ่อยๆก็จะเก่งเก่งขึ้นอีกนิดนึง test โจทย์รูปอะไรด้วยเข้าด้วยไอ้คำว่าด้วยก็คืออะไรนะมันไปด้วยกันนะเข้าใจป่ะเข้าใจไหมต้องใช้เหตุผลนะเขียนภาษามนุษย์ลงไปเนาะ ไม่เหมือนเรื่องก่อนหน้าเนาะลุยลุยลุยเขียนแต่ตัวเลขเขียนโป้งโป้งสมการออกเลยอันนี้คุณต้องบอกเพราะตัวอะไรเหตุผลเป็นยังไงมันถึงจะเข้าหรือออกโอเคป่ะโอเคเอาตัวอย่างเดิมอีกแต่คราวนี้เราลองลิมิตคอมแพร์คำถามคุณความยากของเรื่องนี้จะอยู่ที่ว่าจะเลือกใครดีจะเลือกใครดีจะเลือกใครดีคำตอบก็คือหาตัวที่มันคล้ายๆโจทย์โอเคว่าส่วนใหญ่นะ 99% หาตัวคล้ายๆโจทย์อย่าไปขุดมาอย่างอะไรก็ไม่รู้แปลกๆไม่เอานะครับอันนี้อีกข้อหนึ่งล็อก n ส่วน n เรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อกี้รู้หรอถ้าคุณจะทำหรือเจอโจทย์นี้แล้วคุณไม่อยากนึกอะไรเลยเครื่องมือที่คุณมักจะเปรียบเทียบก็เป็นพวก p นั่นแหละ p เนาะเดิมเหมือนเดิมนะครับให้ an summation an คือ summation โจทย์ n ส่วน nให้ bn summation bn คือตัวที่คุณอยากจะเปรียบเทียบแล้วคุณต้องรู้ว่าเข้าหรือออกเอาอะไรดี1ส่วน n สมมุติเนาะเราก็ไม่ลงถ้าคุณไม่คิดอะไรมากคุณก็เราก็ตอบก็ได้ซึ่งมา bn เป็นไงครับรูปออกเพราะอะไรคุณก็ใส่เหตุผลเพราะเป็นอนุกรมอะไร p แปลงไทยเหมือนอนุกรม p เลยเนาะมี p เท่ากับ1โอเคถูกต้องไหมนี่ต้องท่องให้ได้เราอ้างได้เลยอนุกรม p ถ้า p เป็น1หรือน้อยกว่ารู้ออกหมดถ้า p ใหญ่กว่า1เช่น 1.1 เป็นไงรู้เข้าทันทีโอเคนะ 1.001 เป็นไงรู้เข้าเลยนะเพราะตอนเราอินทิเกรตถ้าใครอยากรู้อ๋อคืออินทิเกรตถ้า1ส่วนตัวนี้มันได้ล็อกใช่ป่ะ
ถ้ามันเลยไปจิตหนึ่งปั๊บมันจะเป็นพหุนามธรรมดาอ่ะต่อพิจารณาของเขียนคล้ายๆกันเลยนะอะไรครับลิมิตลิมิตคอมเพร์คุณก็ต้องเอาลิมิตมาเช็คกัน n infinity a n ส่วน b n คือลิมิตของโยนเข้าไปเลยครับโจทย์ก็คือ log n ส่วน nคูณกับ bn กับเศษเป็นส่วนเปลี่ยนหารเป็นคูณนี่ทันป่ะ1ส่วน n กับส่วนใน n ส่วน1เกิดอะไรขึ้นมักจะเจอกรณีพวกนี้บ่อยๆตัดกันชึบชึบโอเคเหลือลิมิตของ log n คุณก็เริ่มช็อกเฮ้ย log n n ไป infinity แล้วล่ะงงละรูปกราฟเราเขียนกันบ่อยๆ log n infinity คุณก็ตกใจใช่ไหมไม่ใช่ตัวเลขถ้าไม่ใช่ตัวเลขสรุปได้แบบมีเงื่อนไขไปเช็คอีกทีซิถ้า n เป็นถ้าลิมิตเป็น infinity คุณจะสรุปได้อย่างเดียวคือรูออกโดยที่ตัวที่มาเลือกให้ต้องรูออกด้วยถูกป่าวข้าวล่างนะถ้าด้วยนะต้องมีเงื่อนไขว่าไอ้นี่ลูกออกคุณจะได้ว่าลูกออกด้วยถ้าไอ้นี่ลูกเข้าสรุปอะไรไม่ได้เลยเหมือนกับไอ้ compare ปกติคุณก็โชคดีเลยถ้าคุณอยากจะเขียนสมมุติก็คุณตอนนี้มีอะไรตัวนี้ลูกออก limit infinity เงื่อนไขครบแล้วของทฤษฎีคุณเลยตอบว่าโดย limit comparisonS อะไรครับซิกมาล็อก n ส่วน n ลูกออกด้วยจบลองดูถ้าลิมิตเป็น L ถ้าลิมิต AN เป็น L แล้ว L ไม่เป็น0ตัวนี้ลูกเข้าปะเฮ้ยชักโง่คุยอะไรวะฮะลิมิต AN ได้ L เอามาเป็นซิกมาสุบวกกันไปเรื่อยๆลูกเข้าลูกออกดิใช่ปะตัวมาบวกใหญ่ๆมันไม่เป็น0เห็นไหมเงื่อนไขคือไม่เป็น0ลูกออกแน่เพราะนั้นตอบไม่ได้ครับข้อนี้ตอบว่ามั่วถ้า an ลูกเข้า bn ลูกเข้าบวกกันก็ต้องลูกเข้าจริงหรือไม่ตัวแรกลูกเข้าตัวสองก็ลูกเข้าจะบวกกันลูกเข้าด้วยจริงครับจริงป่ะเออแถมคุณรู้ด้วยเนาะว่ามันลูกเข้าเลขอะไรก็ไอ้ใครลูกเข้าเลขอะไรเอาเลขนั้นน่ะมาบวกกันเข้าใจไหมอนุกรมแรกลูกเข้า5อนุกรม2ลูกเข้า1คุณจับบวกกันอนุกรมที่บวกกันแล้วก็ต้องลูกเข้าเลข6 5กับ1รวมกันโอเคมันมีทฤษฎีบอกเลยอ่ะต่อถ้าตัวนี้ลูกเข้าอีกตัวลูกออกสรุปไม่ได้ว่าเข้าหรือออกสรุปได้ไหมถ้าตัวหนึ่งลูกเข้าตัวหนึ่งลูกออกสรุปว่าต้องลูกออกเลยใช่ป่ะคือตัวหนึ่งระเบิดไปไกลตัวหนึ่งข้ามมันวิ่งเข้าเลขนี้พอมันเจอเป็นไงครับไอ้นั่นมันดึงเพื่อนหลุดไปด้วยเลยแล้วใช่ป่ะต้องตอบว่าอนุกรมนี้เป็นอนุกรมเข้าหรือออกสรุปไม่ได้ไหมไม่ใช่ครับคุณสรุปได้เลยว่าลูกออกเห็นไหมต้องสรุปได้เลยนะว่าลูกออกข้อนี้สองคะแนนง่ายมากคุณก็ต้องตอบอะไรครับเจอแบบนี้ลูอะไรไม่รู้ถ้าคนตอบแค่ลูเฉยๆสองคะแนนคุณอาจจะได้ทั้ง 0.5 เข้าใจไหมเพราะคุณก็เข้าหรือออกก็วัดดวงไปดีอะไรเงี้ยใช่ป่ะเหมือนคนชอบดิ่งอ่ะดิ่งมีช้อยก็ดิ่งนึกอะไรไม่ออกแล้วเขียนอะไรไม่ออกเนาะเขียนไปเผื่อได้ 0.5 หรือคนใจดีจะให้คุณ1ก็ได้ตอบว่าลูเข้าเพราะ
เป็นอนุกรมอะไรเหตุผลเหตุผลเออได้ยินแววๆเป็นอนุกรมแรงขาอย่างเดียวไม่พอครับ r เป็นเท่าไหร่หนึ่งส่วนสองน้อยกว่าหนึ่งเขียนอย่างนี้เพอร์เฟกต์เลยสองคะแนนแค่นี้สองคะแนนง่ายอะไรดีกว่าไปนั่งแก้สมการแย่ๆแต่ตรงไหนทำงานหนักต้องคิดในหัวเยอะเลยนะเฮ้ยจำได้ไหมมันคืออะไรเออถ้ารู้ข้างอย่างนี้ไม่บอกนะ0.5แต่ถ้ารู้ผิดก็ศูนย์ไปเลยเออเพราะว่าเรื่องวันนี้ถ้าคุณทำได้เหมือนแก้ปัญหาสนุกออกเพราะมันต้องคิดเครียดต่อนะเต็มเต็มตัวล่างอ่ะเดี๋ยวใกล้หมดเวลาแล้วก็ไปเดินงานต่อเนาะปิดงานเชียวปิดงานทำไงดีใครตอบได้ลู่อะไรอ่ะ0.5ดีไหมลู่อะไรดีเนาะลู่อะไรลู่ฮะไม่รู้ตอบว่าลู่เดี๋ยวต้องโหวตเวลาจะบอกต้องหาเป็นแอปกดโหวตเห็นไหมกดโหวตโสดหรือเปล่ามีเจ้าของอะไรเงี้ยอะไรเนี่ยลู่ข้าวฮะไม่เป็นไรผิดลบได้เอาไงดีลู่ข้าวเนาะเพราะอะไรเพราะหนึ่ง n รูท n คือหนึ่งกำลัง n อ่ะผมเขียนเยอะละกำลัง1.5ถูกป่าวรูท n คือครึ่งตัวไง n ตัวหนึ่งมันก็ตัวครึ่งใช่ป่าวเป็นอนุกรมอะไร p มี p เท่ากับเท่าไหร่คุณต้องบอกด้วยมี p เท่ากับ 1.5 ซึ่งมากกว่า1ลูกเออนั่นแหละเนี่ยต้องคุณเขียนเงี้ยจบไม่ต้องเขียนผลแล้วเนาะมันลูกเข้าเพราะว่าถ้า p ใหญ่กว่า1เมื่อไหร่ลูกเข้าเลย 1.01 ก็ลูกเข้านะครับ 1. จิ๊ดจิ๊ดลูกเข้าหมดเคลียร์ใครมีคำถามป่ะพอไหวมันต้องคิดนะอย่างที่บอกถ้าเรื่องพวกนี้คุณกล่าวไปนั่งมั่วอย่างเดียวอย่าหวังว่ามันจะได้คะแนนมันง่ายๆนะมันก็จะศูนย์ศูนย์กว่าต่อนะเคลียร์นะถ้าผมไม่เขียนโจทย์เนี่ย1ส่วน n รูท20อะไรเงี้ยไม่ใช่รู้เข้าป่ะก็เข้าอยู่ดีเพราะมันตัวจิตจิตถูกป่ะเออแล้วผมเขียนอย่างเงี้ยอ๋อรู้เข้ารู้ออกเนาะรูท n กำลังส่วน n เข้าหรือออกออกเพราะอะไรข้างล่างเป็น1โดนตัดไปหน่อยใช่ป่ะเออตัวนี้น้อยกว่า1แล้วใช่ป่ะแปลอนุกรม p ที่ p น้อยกว่า1ทันป่ะงงดิงงกันดีอะไรเงี้ยเขาบอกเออเหลือตัวนี้ป่ะ n กำลังเท่าไหร่19ส่วน20ถูกป่ะเพราะข้างบนมันมี1ส่วน20ข้างล่างมี1ตัดกันจิ๊ดหนึ่งตัวล่างน้อยลงปั๊บเจ๋งเลยใช่ป่ะรู้ออกเลยหรือเดิมก็รู้ออกอยู่แล้วคุณก็ว่าไปอะไรเงี้ยเออเดี๋ยวเราลองดูโจทย์เยอะๆเดี๋ยวถ้าว่างเดี๋ยวการบ้านอีกเนาะอ่ะครับสกิลเรายังไม่ถึงเดี๋ยวเราทำได้ครับไม่ใช่ว่าเราทำไม่ได้เอออ่าเนี่ยมาหาผลบวกแล้วแต่ปีนะครับเข้าหรือออกถ้าเข้าจะหาผลบวกตัวนี้เข้าหรือออกพลังการมองเห็นเยอะครับเรื่องนี้เวลาไปสัมภาษณ์งานไปเจออะไรแปลกๆเจอเขาก็อาจจะไม่ได้วัดความรู้เขาวัดไหวพริบใช่ป่ะเออคุณเรียนรู้เก่งไหมคุณมองเห็นไหมเข้าไหมเพราะเป็นอะไรเลขาคุณบอกว่าเข้าเพราะว่าเลขา r เท่ากับ 0.6 ถูกไหมแถมโจทย์กวนอีกครับถ้าเป็นเลขาต้องหาผลบวกเออผลบวกไม่เป็นไรเราทำได้หมดครับผลบวกคือ a1 จำไว้นะครับ1ลบ r a1 คือพจน์แรกพจน์แรกเป็นเท่าไหร่1 r เป็นเท่าไหร่ 0.6 เข้าใจไหมข้อนี้ตอบ
หนึ่งส่วนศูนย์จุดสี่ใช่ไหมไม่งงเนาะหนึ่งส่วนศูนย์จุดสี่งงอีกสิบส่วนสี่เอาให้โปรสองจุดห้าใครอยากได้เกรดสองจุดห้าบ้างเนี่ยตอบนี้เลยแต่ไม่รู้สองคะแนนคุ้มเปล่าลองดูโอเคเนาะต้นต่อไปละท่านรู้ไหมรั่วมีคำบอกรั่วออกเพราะไม่รู้อ่ะเฮ้ยตัวนี้มองดีๆมันคืออะไรรูปทั่วไปรู้เด่นถูกป่ะเฮ้ยตัวนี้คืออนุกรม P เป็นเท่าไหร่เป็นอนุกรม P เพราะว่านะไม่เพราะฉะนั้นนะครับเพราะว่าสามจุดความP เท่ากับ 0.5 น้อยกว่า1ถูกป่ะแปลอ่ะตัวต่อไปลบอะไรทำไม่ได้แล้วล่ะเดี๋ยวเราค่อยว่าต่อโอเคเนาะคาดหวังเจอกันบ้านนี่นะครับอย่าลืมไปทำด้วยนะครับใครไม่ได้ทำนะคะแนน20ไม่เจ